เฮ้ยในร้านมึงมีเรื่องแล้ววะเขาถามว่าในวงการเนี่ยพี่เคยตบดาราคนไหนบ้างวะตอนนี้วิ่งเนี่ยมาราธอนใช่ไหมวิ่งมาเจ็ดมาราธอนพร้อมกันวันเดียวอะวันเดียวเลยรายการนี้แม่งควรดูก่อนพิธีกรจะตายโอ้เดี๋ยวกูเท่งแม่งพี่ไม่ได้เอาปืนมาเข้าเรื่องกันดีกว่าคือ EP นี้เนี่ยคนขอมาเยอะมากครับยังไงก็ต้องเอาสมชายมาให้ได้เอาเมียสมชายมาให้ได้ครับสมชายโอ้ยคิวส่งคิวมาแน่นเอียดเลยอ่ะเล่นละครอยู่8เรื่อง6โอ้โหไอ้เท่6เลยอ่ะพี่โอ้โทรไปไม่รับเขาจะไปรีบโทรไปไม่เคยรับเลยขอทายนะเห็นละไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่างนี้โทรศัพท์เนี่ยเวลาเนี่ยรับงานเนี่ยเมียเป็นคนรับหมดงานทุกงานเนี่ยเข้าไปจะผ่านเมีย 100% แล้วตังค์อ่ะมึงไม่ต้องห่วงถ้ามึงจ้างผู้จัดการนะหัก 30% ที่เหลือยังเข้ากระเป๋าตังค์มึงนะแต่ถ้าจ้างเมียกูไปซื้อหมูปิ้งเมียยังถามเลยตังค์ทอนอยู่ไหนนี่เขาเรื่องยังวะเมื่อกี้กูเข้ามึงถามกูว่าอะไรวะอยู่เห็นเมื่อกี้มีคนขับรถมาใครขับให้แฟนขับกูมาแฟนขับแฟนคลับเหรอแฟนคลับเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยเรื่องจริงแฟนคลับแฟนคลับหรือเดี๋ยวกูไปเรียกมาแฟนคลับไม่ต้องเรียกผมกูชอบคนอย่างนี้มากเลยไปก็ไปมาก็มากูชอบถ้ามันจริงเลยนะกูกลัวทั้งบ้านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับโอ้เอากันตรงๆคืนนี้ถ้าจะหนักขับด้วยนะว่ามันช่วยขับรถให้ใช่ไม่แต่ผมสงสัยตลอดเลยว่าพี่ไม่ได้เอาปืนมาเอาเรื่องจริงมะตอนแต่งงานกันพอตอนแต่งงานกันเสร็จปุ๊บกูก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีลูกปืนขายเลยเลิกเลยพอแต่งกันปุ๊บเมียท้องไอ้สัสขายเลยเฮ้ยมีปืนเหรอโอเคไม่แต่คุณมีไม้หน้าสามอยู่หลังรถอ๋อกำลังทำบ้านอะไรอย่างนี้อยู่จริงๆเดี๋ยวกูหยิบให้ดูไหมไม่เป็นไรมันเป็นคมแฝกอ่ะพี่เอามาทำไมอ่ะอ๋อกูถ่ายละครโอ้เดี๋ยวกูเท่งแม่งไม่ตากล้องถ่ายดีนะกูเดินไวนะตอนแรกเนี่ยจริงๆจะใส่เฮดการ์ดกันด้วยซ้ำมาสัมภาษณ์เนี่ยทุกบอกแล้วว่าสคริปต์เนี่ยไม่ได้ใช้หรอกบอกแล้วแรกแล้วว่าไม่ได้ใช้หรอกมันมีคำถามสคริปต์ว่าไงสคริปต์ว่าไงโอ้ยมีคำถามทางบ้านนะคำถามทางบ้านด้วยนะมีทางบ้านด้วยนี่สดเหรอมีคำถามนี้ชอบไม่ไลฟ์สดไปแล้วแล้วก็ให้ทางบ้านเขาฝากคำถามไว้มีคำถามไม่ชอบเขาถามว่าปกติพี่สมชายเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยใช้ซ้ายหรือขวาเปิดให้ผู้ชมคำถามแรกอันนี้จากทางบ้านนะจริงหรือหวาจริงหรือพี่เป็นตัวเนี้ยจริงๆแล้วดูโหดนะหรือเนี่ยแล้วพี่เขามีพวกเยอะคำถามเป็นอย่างนี้เฮ้ยแม่งมีสิทธิ์ด้วยเพราะตอนทำเนี่ยกูก็ทำไม่ได้อะแม่งเยอะหลายคดีที่ยังปิดไม่ได้นะโดยเฉพาะแถวรัชดาลาดพร้าวศรีลมเนี่ยโอ้ยอย่างเพี้ยนอยู่ฮะอย่างเพี้ยนอยู่คือตอนเป็นวัยรุ่นความยังตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่รู้ว่าเปิดข้างซ้ายหรือว่าเปิดข้างขวาแต่ตอนนั้นนะตอนนั้นเนี่ยคือใจคิดอย่างเดียวว่าเปิดก่อนได้เปรียบแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้กูว่าปิดมันเถอะโอเคอย่าไปยุ่งกับมันเลยพี่ใจเย็นแล้วใช่ไหมใจเย็นลงแล้วก็ไม่แน่ไอ้ยังไงวะโอเคนี่คำถามอะไรวะกูว่าเลิกก็มึงถามกูว่าพอละมึงถามกูก็ตอบตรงๆก็ไม่แน่อันนี้เราถามเองนี่ถามเองอยากรู้สมัยวัยรุ่นเนี่ยเราเชื่อว่าอย่างสมชายเนี่ยต้องโดนเช็คไอ้เจอเช็คเหรอเขาเหรอมึงเป็นคนตีนอะไรเงี้ยกูเคยเจอไปสีลมสักแป๊บนึงไปกับเขาอะแป๊บนึงก็เดินเข้าไปแบบไม่รู้เรื่องอะเดินเฮ้ยเพลงเพราะเว้ยอะไรไปสักพักหันไปนี่เขาไปเหนียวคอแล้วเว้ยเฮ้ยพี่เฮียอะไรอะแม่งด่ามึงไม่ได้ยินอะไรคำตอบแบบเฮ้ยเฮียคือกูยังไม่เจ็บเลยเจ็บของกูอะคือบางทีกูก็รู้สึกเขินๆนะเวลาฟังเรื่องเก่าของตัวเองอะคือไม่ใช่คือเวลาเป็นแบบอาจจะใช้ทำไงไอ้เวลามันเป็นแบบขับขันหรือเวลาแม่งเมาแบบปึ้มๆตึมแต่มันเป็นเรื่องประหลาดมากครับทุกคนกูแม่งชอบหูดีไม่หรือแววแววหรือดีพี่ผมว่าแววอะแววไม่ใช่จริงๆเหรอ
กูยังไม่ได้เติมมาเหี้ยอะไรเลยกูเดินเข้ามาเพียวๆเลยยังไม่มีใครแบบไอ้เหี้ยเบียร์สักหยดอย่างเงี้ยไม่ได้กินเลยยังใสๆอยู่ยังใสๆอยู่ใสๆเดินมาเอ้ยลามาไอ้สัตว์แกล้งนายบอกกูหันไปแกล้งเหี้ยอะไรมาไม่กูซ้อมคำตอบคำตอบแม่นะได้คำตอบกูซ้อมไม่ดูไอ้สัตว์เอางี้อ่ะพี่เจ็บหนักที่สุดอ่ะเจ็บแบบเฮ้ยแบบพลาดอย่างเงี้ยแล้วแบบหนีไม่ทันอ่ะคือแบบเฮ้ยแม่งลุกขึ้นมาเอาไงอ่ะแล้วแม่ง16คนอ่ะบ้าไอ้สัตว์คือเจ็บหนักเนี่ยสมัยก่อนคือมันช่วงแบบชุลมุนกูก็ฟึบกูแล้วกูก็ออกมาก่อนแต่สุดท้ายตอนเช้าเนี่ยตำรวจก็มาเรียกกูที่บ้านตลอดเขาจำได้มันจำกูได้คนเดียวไอ้ชาติตอนหลังๆกูก็เริ่มรู้สึกเออเฮ้ยเงินก็เก็บไว้บ้านก็ได้นะมันเสียค่าปรับตลอดเลยอ่ะไอ้นี่เรื่องจริงมองหน้าทางเหี้ยอะไรเนี่ยกูสาพยายามจะพูดน้อยมากที่สุดนะใน EP นี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนตกลงพี่เป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นนักมวยนักเลงพี่เป็นเหี้ยอะไรวะคือตอนนั้นเป็นวัยรุ่นเว้ยอ๋อไอ้นี่ช่วงคนตลกคนตลกคือไม่ใช่คือแหมเหี้ยถ้ามึงจะเหี้ยขนาดนี้มึงจะกลัวเหี้ยอะไรอีกได้หรอกคุณไหมได้หรอกมากครับสำหรับคนที่จำได้นะมันอยู่ในหนังหน้าผมแล้วไม่ทำหน้ากูเงี้ยถ้ามึงเหี้ยมาขนาดนี้มึงจะกลัวเหี้ยอะไรแล้วกูจริงๆเออให้กูก็เป็นคนเชื่อเพื่อนง่ายกูก็จำคำมันมาถึงทุกวันนี้เลยนะแต่คำนี้เรื่องเยอะๆทำไมเรื่องคำเนี่ยคำมีเรื่องเยอะเอาเจ็บอะไรเนี่ยก็มีผ่านมาหลายแม็กแต่สมัยก่อนมันก็เป็นเรื่องของแบบตื่นเช้ามาไอ้นี่แม่งพวกกันนี่พวกกันมาเคลียร์กันอะไรเงี้ยก็จบถึงเวลามันก็แม่งก็จบอันนี้เรื่องจริงเออมันจะพอสืบแต่ว่าสิ่งที่กูเจ็บบวกแบบแม่งเหมือนตลกร้ายอ่ะเออดีนะพี่อะไรยังไงอ่ะมึงให้เขาตอบไปดิไม่ได้จะหวังไม่ไม่กูรู้สึกว่าอีพีนี้กูเงียบเกินไปไอ้เธอไอ้ปืนที่ขายเนี่ยไปซื้อมาใหม่ได้ไหมเจ็บสุดเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องในชีวิตก็คือตอนไปอยู่เชียงใหม่กูก็พีคมากโอ้โหช่วงฮาร์ดคอร์เลยมึงน่าจะเข้าใจกูดีฮาร์ดคอร์วายอนเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่งมีแบบกูไปอยู่เชียงใหม่ก็แบบหลังเนี่ยถ่ายหน้าปกเสร็จกูก็ไปเชียงใหม่กูก็ไปอยู่3ปีคือไม่ได้ไปแบบอะไรคือเหมือนแบบพอแล้วชีวิตก็เพิ่งหย่ากับอดีตเมียคนแรกไปไม่ต้องบอกใช่มั้ยว่าชื่ออะไรไม่ต้องไปพูดถึงเขาหรอกไม่มึงรู้ใช่มั้ยตอนเขาแต่งเพลงแล้วช่วยอะไรพูดไปเลยก็ได้ขนาดนี้ถ้ามันขนาดนี้พูดไม่ใช่เสร็จแล้วกูก็ไปอยู่เชียงใหม่กูว่าโอเคแต่กูเจอเด็กคนนึงเว้ยแม่งเป็นแบบแฟนคลับอ่ะกูว่าขับมินิออสตินกูของมึงอ่ะมึงยังอยู่เลยนะจริงวะอยู่ไม่มึงจะซื้อต่อไหมกูจะขายกูจะไปซื้อจักรยานเดี๋ยวกูเล่นกูว่าขับออสตินไปเติมน้ำมันเด็กแม่งขี่มอเตอร์ไซค์มาบ้านๆเลยอ่ะปึ๊บมาเบรกกูว่าลงจากรถเติมน้ำมันเองเด็กแม่งมองนะสมาร์ทเจ้านี่อ้ายเต๋ากูว่าไอ้เหี้ยมันอ๋ออ้ายแปลว่าพี่นึกว่าด่าอันนี้ไม่ใช่หูแววแล้วอันนี้ไม่ใช่หูแววเล่นกูเล่นมุกโอเคไม่แม่งก็ถามแม่งก็ปุ๊บอ้ายเต๋าเออน้องว่าโอ้ไอ้นี่แบบแบดไอดอลของแบบพ่อโอ้โหแม่กูฟังแล้วกูแบบตกลงมาชมด่าไม่มันคือเหมือนแบดไอดอลไงมาให้กูรู้สึกว่าถ้ากูเดินสายนี้ทางนี้ต่อหรือแม่งอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยเด็กแม่งจะรู้สึกว่าแม่งเป็นสิ่งที่แม่งเท่แม่งดีมันไม่ดีเออเพียงนั้นพอได้ค่ะงั้นกูควรต้องกลับกรุงเทพนะกูกลับบ้านไปบอกแม่บุญธรรมว่าแม่เดี๋ยวลูกกลับไปเป็นดารานะพอแล้วคือแม่กูร้องไห้น้ำตาไหลเลยแบบดีใจลูกกลับไปทำงานแล้วก็กลับมาทำงานแล้วงานแรกก็ได้เล่นแบบเท่งหน่งจีวรบินนั่นคือกลับมางานแรกเลยเพราะแปลว่าช่วงที่มันไปอยู่นั่นคือแบบคือไม่อยากไปรับโอ้โหไม่เอาเลยสักอย่างมึงจะฟังไหมล่ะเดี๋ยวดิอยากรู้ตื่นได้ไหมล่ะคะไม่กูได้ค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยยังหวังอยู่เล่าเยอะเอาให้ทั้งบาเลยอ่ะทั้งบาเลยลงบินในบอลไปไหนพี่ไม่ทำอะไรบ้างตอนช่วงไม่ใช่เราก็รู้สึกตรงนั้นว่าเหมือนเราไปพักร้อนเว้ยแต่ไม่ได้บอกไม่เคยคิดก็คือจริงๆแล้วงานแสดงร้องเพลงวงการเรารักอยู่แล้วเรารักมากเราแค่รู้สึกว่ากูอยากไปใช้ชีวิตอย่างที่กูรู้สึกว่ากูอยากเป็นตัวกูสุดๆสุดๆนะตัวกูรู้สึกมันพีคไปแล้วเหรอเราก็กลับเว้ยพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอแฟน
จอแฟนเนี่ยเพิ่งครบรอบ12ปีไปเมื่อ21กุมภาพันธ์ Happy birthday to you แต่งงานกูแต่งงานกูแต่งงานแล้วก็บอกว่าถ้ามีลูกเนี่ยก็เอาย้อนกลับไปนิดนึงก็จะขายปืนแล้วแม่งก็ท้องพอเมียพอเดือนเดียวเมียท้องเนี่ยก็ขายแต่เงินแม่งเมียกูก็เก็บกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นเงินกูสองเทียนะไม่กูยังเคืองนิดไม่พี่ผมเนี่ยมันเก็บไว้ข้างในต่อไม่แต่ว่ามันต้องเคลียร์แต่ว่าถ้าปืนกระบอกนั้นอยากจะดูเนี่ยได้นะไม่ตอนนี้คงไม่บอกไม่ใช่กูอยากจะบอกให้ฟังว่าคนที่ซื้อนี่ต้องบีบก็ได้กูเผลอเพราะว่าไอ้คนที่แม่งซื้อไปแม่งคือแฟนคลับอ้าวแม่งไม่ได้เป็นคนชอบอะไรอย่างนี้เลยแต่มันซื้อเพราะว่าไอ้ทะเบียนเนี่ยแม่งเป็นชื่อกูสมชายปืนนี้แม่งแดกเรื่องมาเยอะเสร็จปั๊บเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยคือเวลาแม่งย้อนกลับมาแม่งผ่านเวลานั้นมาเนี่ย7ปีต่อมาหลังจากที่ไอ้นี่พูดกูกลับมาเจอเมียกูพอเมียแต่งงานปุ๊บเมียท้อง7ปีลูกกู7ขวบกูเล่าเร็วแล้ววะงั้นเดี๋ยวจะกระชับดีงั้นไอ้สัตว์ชนก่อนโอเคเปลี่ยนพ่อลูกแหละพูดง่ายๆพ่อเมียพ่อลูกนี่สคริปต์มึงจะมาทำไม่ได้ใช้หรอกบอกแล้วเอามาเบื่อเสร็จปุ๊บลูกกูแม่งไปเรียนวิชา ICT ไว้คอมพิวเตอร์ทีเชอร์เขาก็บอกว่าโอเคแม่งวันแรกในชีวิตมันที่แม่งได้จับคอมพิวเตอร์ทีเชอร์เขาก็บอกว่าถ้านักเรียนอยากรู้อะไรในโลกนี้เนี่ยให้เข้า Google แล้วพิมพ์สิ่งนั้นลูกกูแม่งเป็นลูกดีเด่นลูกกตัญญูพิมพ์เลยครับสมชายมาแล้วกูมาแล้วเข็มจับขึ้นมาคดีความแม่งปังแม่งคืออย่างนี้ปัง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 ไอ้สัตว์รัวเป็นปืนกลเลยแล้วลูกกูแม่งดูพอดูเสร็จปั๊บวันนั้นแม่งกูว่าไม่ได้ถ่ายละครกูก็นั่งดูลูกกูกลับประมาณสัก 3-4 โมงกูก็นั่งดูทีวีอยู่เว้ยสักพักลูกกูแม่งเข้ามาถึงแม่งวางกระเป๋าเสร็จปุ๊บแม่งทำท่าแบบป้าป้าโอ้ทำไมมีอะไรถามหน่อยดิถามอะไรอย่าให้แม่รู้นะไอ้ฉัตรเมียกูกำลังเคาะกระทะเลยทำข้าวปุ๊บใจยุ้ยเยาวราชเคาะกระทะอยู่เลยปุ๊บปุ๊บก็แอบได้ยินไอ้ฉัตรลูกกูมาถึงป้าป้าถามหน่อยดิทำไมลูกป้าถามจริงอ่ะป้าชอบมีเรื่องไม่ได้รอคำตอบไปตอบว่าไงแล้วตอบว่าไงตอบว่าอัลบั้มไหนบ้างกี่อัลบั้มทัวร์ที่ไอ้ชัดอันนี้แม่งได้รับรางวัลอะไรแม่งเหมือนเรื่องรีเวิร์สกลับมาตัวเองอ่ะป้าชอบมีเรื่องเหรอคำตอบคือบอกทำไมอ่ะลูกหนูไปฟังใครเขาเล่ามาหนูเรียนวิชา ICT แล้วทีเชอร์เขาบอกว่าอยากรู้อะไรในโลกนี้ก็ให้พิมพ์ Google เข้าไปหนูก็พิมพ์เลยสมชายเข็มกัดบอกอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะลูกไม่รู้อ่ะป้าแต่ใน Google นะมันเห็นป้าโดนตำรวจจับบ่อยมากเลยอ่ะบอกเอางี้แล้วการสนใจเอาเป็นว่านะวันนึงเนี่ยเดี๋ยวโตกว่านี้นิดนึงแล้วหนูเข้าใจนะป้าจะเล่าให้ฟังทุกเรื่องเลยเอาเป็นว่าตอนนี้หนูใจเย็นๆนะไปดูนะพักผ่อนนะไปอาบน้ำอาบท่าวันนี้ทำกันบ้านสายๆหน่อยเดี๋ยวรอกินข้าวแม่นะแม่เขาเคาะกระทะหูฟังกุ๊กเสร็จปุ๊บผ่านไปพาร์ทแรกเนี่ยหนักกว่านี้อีกไม่หนักหรอกก็น่ารักดีลูกกูมาครั้งแรกในชีวิตเดินกลับมา ICT ป้าป้าถามหน่อยดิอะไรอีกอ่ะเนี่ยหนูเรียนวิชา ICT มาเนี่ยหนูพิมพ์เข้าไปสมชายเข็มกัดถามจริงเหรอป้าก่อนแม่เนี่ยป้าเคยมีแบบขอผ้าไม่เช็ดต้นหน่อยครับผมไม่ชอบอะไรที่มันเลอะเทอะนี่กูเช็ดเองต้องแกะบ่อยไปเช็ดเด้ไปเช็ดก่อนไม่กินเลยกูกำลังมันฟังสอนไอ้ชันไม่กินแรงชันมาแล้วเรื่องแรกคือไอซีทีป้าแบบป้าอยากให้แม่ได้ยินนะแม่ก็คอกระท่าเหมือนเดิมแม่ได้ยินเว้ยอันนี้แม่ได้ยินถามจริงเหรอถามอีกแล้วไอ้ชันป้าเคยมีแฟนหน้าฝรั่งหาเรื่องให้ป้าอีกแล้วกูก็บอกว่าแล้วเดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังเทคนิคนี้เดี๋ยวรอหนูโตแล้วจะทำหน้านี้ทำหน้าเป็นคนใจดีเดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังรอหนูโตอีกนิดนึงเดี๋ยวป้าจะไปเซเว่นลูกกูไม่งูนะบอกแล้วมีอะไรบอกผมพี่
พี่มีอะไรบอกผมเดี๋ยวพี่ไม่แฮปปี้ตรงไหนนี่เลยไปที่อื่นมาทำไมลูกกูไปชอบฟังแต่แดงเดินเข้าไปออกมาแต่ลูกกูไม่ได้เป็นยาวไปฟังแบบว่ามึงก็ถามให้มันฉลาดฉลาดพอนะพี่นี่มึงด่ากูทำไมไปอันนี้คือเรื่องราวในอดีตที่พวกเราไม่คืออย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแต่ถามว่าคือมีคนชอบถามหรือว่าบางทีน้องๆที่เป็นแบบนักข่าวเขาชอบถามว่าเนี่ยถ้าสามารถย้อนอดีตกลับไปได้แล้วเปลี่ยนอะไรในชีวิตเนี่ยพี่เต๋าจากเปลี่ยนอะไรกูนึกในใจมาขนาดนี้แล้วเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนที่อะไรวะแม่ตอนเอากูไปติดคุกกูก็ไปอะไรอย่างงี้กูก็นึกนี่แต่กูบอกว่าน้องจริงแล้วมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกสิ่งที่มันผ่านอันนี้พูดกับเยาวชนเลยนะฮะคือมันชีวิตเนี้ยก่อนจะทำอะไรมันต้องคิดดีๆผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบสมัยก่อนมันอาจจะมีอะไรที่มันเคลียร์กันได้ลงตัวกันได้แต่สมัยนี้บางทีเราไม่รู้หรอกเขามีอะไรใครมีอะไรรู้สึกกันยังไงเดี๋ยวนี้ทุกอย่างแม่งแบบแม่งเยอะมากถูกไหมไอ้เนี่ยบางทีแบบอาชีพนี้ยังไม่คิดเลยนะแม่งยังมีมีดมีปืนคนดีพกมีดพกปืนไม่ได้แต่โจรแม่งพกได้เพราะฉะนั้นกูเป็นคนดีกูก็เลยขายปืนมึงเข้าใจไหมเอาไปมีคนตายมีคนตายตัวมึงไม่กล้าถามอะไรนี่คำถามเต็มเฮ้ยพี่มันมีคำถามนึงที่แบบไม่กูเล่าต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าไปขาดเขากูก็เลยกูว่าเราสามคนนะฟังกันข้างบนแล้วให้เขาเล่าคนเดียวดีกว่ามันจะได้จบคือมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถามว่าปัจจุบันแม่งย้อนกลับมาเราบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้น้องเราทำมาเรารู้ว่าเราทำแบบนี้ผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้ตื่นเช้ามาไอ้เหี้ยแม่งมึงต้องมานั่งหน่อยกับสิ่งที่มึงทำไอ้ศาสตร์กูก็เลยบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้แต่มันแค่คิดว่าจะทำหรือไม่ทำอย่างบอกว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยอย่างเราเนี่ยอันนี้อยากทำไหมกูก็ยังทำอยู่แต่วันนี้ไอ้เหี้ยทำไปแล้วเนี่ยมึงก็จะรู้ว่าผลลัพธ์แบบนี้มันคืออยากทำก่อนไม่อยากทำสันดานเปลี่ยนไม่ได้มึงเข้าใจไหมเอาเรื่องจริงป่ะท่านบอกว่าไม่อยากนั่งตรงนี้ท่านบอกว่าไม่อยากนั่งตรงนี้บอกแล้วว่าเขาไปนั่งตรงนู้นอะไรกูคิดถึงมึงมากเลยนะไม่ผมก็คิดถึงพี่ไม่เมื่อกี้กูจะถามได้แล้วกูลืมไปแล้วเอาคำถามจากที่บ้านมาดีกว่าเพราะเมื่อกี้เราไลฟ์ไปนะมันมีคำถามนี้เลยที่แบบกูจำได้แม่นเลยเป็นคำถามจากทางบ้านนะพี่ว่าเขาถามว่าในวงการเนี่ยพี่เคยตบดาราคนไหนบ้างป่ะแล้วมีใครบ้างพูดไปเลยอักษรย่อพี่พูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะปี๊บให้ชีวิตกูไม่เคยมีอักษรย่อแย่เข้ามาวันนี้เปิดได้หมดมันมีแค่กูอยากบอกคือไม่อยากบอกเอาที่อยากบอกก็ได้คือทำบ่อยที่พูดได้แบบเวลามันดีแบบบางทีเนี่ยกูพูดตรงๆนะคือเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราผู้ใหญ่นักแสดงอาวุโสทีมงานแม้กระทั่งแม่บ้านเด็กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวัสดิการทุกคนเรายกมือไหว้หมดแต่บางทีเด็กมันเข้ามาเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขาแก่รุ่นแม่มึงแล้วนะแปลว่าสาเหตุเนี่ยมันมักจะมาชนวนมันมักจะมามันจะมาพวกนี้สอนมารยาทมันไม่ได้สอนมารยาทหรอกกูบางทีกูทันแบบไม่ทันที่สอนอ่ะชอบที่ไปเองขอเรียกว่าสอนไปทำไปก่อนสอนแบบรักที่เต๋าเว้ยคือตบเลยว่างั้นเหรอรักที่เต๋าแม่งจำอ่ะกูก็ผิดอ่ะเอาอันนี้กูก็พูดตรงเหมือนแบบกูไม่ได้สอนแต่กูเสือกสั่งสอนนะแล้วกูก็รู้ว่าไอ้สัตว์ทักเหมือนคนแม่งต่อยกันแม่งคือมีเรื่องต้องตบแต่ไม่เอ่ยนามดีกว่าเชื่อกูสอนย่อไม่ได้เหรอนั่นเรื่องอดีตเอาปัจจุบันเลยไหมล่ะเมื่อวานนี้เล่นคืออย่างนี้คือเราก็ไม่ได้โทษใครเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่ะตัวเราหยุดที่ตัวเราได้นี่แม่งไอ้เหี้ยมันเรื่องมันก็ไม่เกิดแต่พอดีไอ้เหี้ยกูบอกแล้วกูหูดีมากไอ้สัตว์แล้วสิเอ้ยอะไรไอ้เหี้ยมึงอะไรของมึงอันนี้ไม่ได้หูอันนี้ไม่ได้หูดีแล้วอันนี้พารานอยด์แล้วเอางี้ดีกว่าเราคำถามทางบ้านเพราะเราอุตส่าห์เปิดโอกาสเขาถามแล้วมีอะไรบ้างอ๊อฟคำถามนะสิเขาถามว่าพี่เต๋าเริ่มทำทีวีบูเมื่อไหร่ครับอันนี้คุณตีนะอันนี้คุณตีนะตอนนี้เขาบอกว่ามึงอย่าโกรธดิมึงค่อยๆถามกูก็ได้เต๋ามีลูกแล้วครับเขาถามว่าพี่เต๋าเบาลงไหมครับเบาครับดุลูกไหมดุครับผมเป็นคนดุมากดุกับลูกเลยอ่ะให้เราทายนะถ้าเป็นคนที่ดุลูกสุดแน่ดุฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราบอกกับลูกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหนูเนี่ยสิ่งสำคัญที่มันที่หนูจะต้องแบบคุยกับป๊าเนี่ยมันคือต้องคุยเรื่องจริงหนูโกหกหนูโกหกไม่ได้เพราะทุกอย่างมันจะอยู่ในแบบโอเคคุณขับรถแม่งก็มีกล้องหน้ารถคุณนี้แม่งก็มีคนถ่ายคลิปแม่งมีทุกมุมในโลกนี้คือสิ่งสำคัญว่าอันเนี้ยคือเกิดอะไรขึ้นไอ้อันนี้ผมพูดจริงผมคุยกับลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูต้องเอาเรื่องจริงมาบอกกับป้านะแล้วถ้าเรื่องมันแบบโหเรื่องแม่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนักหนาเนี่ยเราจะต้องค่อยๆแก้ให้มันซอฟต์ลงแต่ทุกอย่างที่ทำเนี่ยหนูต้องยอมรับในสิ่งที่หนูกระทำต้องรับผลของมันให้ได้ต้องรับผลของมันคือหนูรู้อยู่แล้วว่าหนูทำมันอันนี้ลงไปจะเป็นยังไงแล้วเช้าต่อมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูตัวอย่างอย่างป๊าก็ได้เนี่ยมันมีเรื่องนี้ผมก็เล่าให้เขาฟังซึ่งเราไม่ได้บอกว่าลูกเราแม่งจะต้องแบบดีที่สุดเฮ้ยคุณทำอะไรคุณต้องรับผิดชอบไอ้ผมพูดอย่างนี้จริงเพราะผมก็รับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำมีถามไหมถามมาเครียดไหมครับพี่เต๋าครับพี่เต๋าดูหนังโป๊ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับโอ้โหไม่ได้ดูครับส่วนมากเล่นเองแล้วท่าไหนเป็นท่าโกรธเอ๋อควรจะเป็นท่าหมาแล้วใส่แมสนะฮะต้องใส่แมสด้วยเหรอเนี่ยเลยฮะแมสฟูลเฟสอ่ะแล้วเป็นหนังมากมึงจะถามทำไมมันเป็นเรื่องของกูมีช่องที่แฝงหมู่อ่ะมีช่องที่แฝงหมู่อ่ะไม่คราวนี้อยากรู้อ่ะท่ามาแบบว่าเฮ้ยนี่ยังไม่เข้ามาราธอนรายการมันอยากเข้ามาราธอนรายการมันกี่ชั่วโมงเนี่ยไอ้สารเรื่องออกกำลังกายว่าคือทำอะไรก็ต้องทำสุดไงมาใส่ไม่ได้ไงกูเคยวิ่งฮาล์ฟกว่ากูจะซ้อมได้เนี่ยคือแทบบ้านี่ไปมาราธอนแล้วเรารู้แบ็คกราวด์เขาว่าเขาเลเวลไหนไม่แต่แบบว่าพี่แต่สมชายนักกีฬาเก่าแล้วนักกีฬาเก่าไม่ใช่คืออย่างนี้เหตุผลมันคือว่าคือพออายุ40ปุ๊บเนี่ยแม่งมีปัญหาทางเข่าเยอะมากก็ไปหาหมอหาหมอก็คือเป็นนวดนะหมอนวดก็ติ๊บ200ติ๊บ200พอสมชาติไม่สมชาติไม่ติ๊บ200อีก300บอกทำไมไม่ติ๊บ5มึงอีก300พี่ไปเติมแก๊สเด็กคอมเตอร์รถมึงใช้แก๊สตอนไหนกูว่าไม่ถึงมาราธอนหรอกว่าเลิกก่อนเชื่อกูว่าวันนี้ไม่ถึงมาราธอนแน่เข่าเจ็บเพราะว่าไปเอ็กซเรย์มาตอนนั้นเดินไม่ไหวเพราะว่าไปแบบเหมือนแบบบาดเจ็บซ้ำซ้อนอ่ะมันก็เคยเป็นเรื้อรังแต่คราวนี้กูก็บอกว่าเฮ้ยแล้วผมแบบบอลเลิกไม่ได้หรอกคือยังไงผมก็ไม่เลิกงั้นเต๋าก็ต้องไปกายภาพบำบัดเราก็ไปหาหมอที่ศูนย์แพทย์พัฒนาหมอก็เป็นแบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยฉีดแม่งเลยมอฟีนสามเข็มโอ้เพลินนะเนี่ยไม่ถึงก็ดีเลยคุณจะพาเขาเข้ารั้วก็ตลอดเลยเนี่ยไม่ใช่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เขาบอกให้กายภาพบำบัดก็ไปกายภาพบำบัดแม่งก็เริ่มดีเว้ยดีเสร็จปุ๊บงั้นผมไปวิ่งจอกได้ไหมบอกได้แต่เบาๆนะโอ้ไปวิ่งเว้ยพอไปวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเคยวิ่งฮาล์ฟมาราธอนมาแล้วครั้งนึงเมื่อประมาณก่อนหน้านี้สัก15ปีเสร็จปุ๊บก็รู้ว่ามันก็นานนะนานมากแล้วก็ตอนนั้นยังแบบ20กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็วิ่งแบบ2ชั่วโมงครึ่งให้แม่งวิ่งได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มวิ่ง5กิโลเว้ยให้แม่งดีขึ้นเว้ย10กิโลให้แม่งกล้ามเนื้อเก่าแม่งเริ่มแม่งเริ่มไม่เจ็บเข่าเว้ยกลายเป็นวิ่งแล้วดีขึ้นเหรอกูก็เลยแบบเอาวะเดี๋ยวปีเนี้ย2018เนี่ยกูวิ่งฮาล์ฟมาราธอนทั้งปีเดียวกูกดไป12รอบสองครับสองพี่เฉลี่ยสองเดือนละครั้งอย่างนี้แล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่คือมันเริ่มเกิดว่างานวิ่งไปสัมภาษณ์งานไอ้ไม่ใช่ไปสัมภาษณ์งานไปสัมภาษณ์หนังสือนิตยสารเล่มหนึ่งไอ้คนสัมภาษณ์แม่งเสือกเป็นรุ่นน้องเทพศิรินมันบอกพี่เนี่ยเขาเพิ่งตั้งชมรมเทพศิรินรันนิ่งแก๊งเนี่ยเมื่อ 2-3 เดือนนี้เองมีสังคมด้วยผมดึงคลิปพี่เข้าไปนะพี่จะได้รู้ว่าเขาวิ่งมันจะได้มีงานวิ่งตรงไหนอะไรสมัครยังไงมีบิ๊กฟรีอันนี้เราได้โควต้ามาคราวนี้พอเข้าแก๊งเสร็จแม่งก็ส่งกูมากูก็เริ่มแล้ววันนี้อาทิตย์นี้วิ่งไหนดีเจอกันสวนลุมกูก็เริ่มไปวิ่งกูก็เลยกลับไปฮาล์ฟแล้วฮาล์ฟเนี่ยประมาณอยู่ไม่เกิน3ก็ตั้งเป้าว่าแม่งไม่เกิน3ชั่วโมงกูวิ่งแล้วก็มีคึกๆตอนหลังอยากได้2ชั่วโมง45เฮ้ยฮาล์ฟมาราธอนPB เท่าไหร่นะPB พอคุยPB เท่าไหร่อธิบายหน่อย PB ไอที่เป็น Y อ่ะนะไม่ใช่นั่นมันเขาใหญ่ไม่พี่ personal best คือเวลาที่ดีที่สุดของ2ชั่วโมงครึ่งมึงขิงกูอ่ะมึงเท่าไหร่กูอ่ะ25เว้ย
เป็นทางขาวขึ้นลงอย่างนี้ได้แล้ววิ่งกี่ครั้งมันหมั่นไส้ไม่ได้ครั้งเดียวตีระเบิดเลยแล้วกูไม่วิ่งเลยหลังจากวันนั้นกูไม่ได้วิ่งเลยไม่ได้จริงป่ะเขาไม่รู้ไม่พอไปวิ่ง12ครั้งเสร็จปุ๊บก็เลยถามรุ่นพี่คนนึงก็วิ่งเสร็จปุ๊บก็เจอกันเซเว่นก็พูดตรงๆซื้อเบียร์มากินคนละป๋องเดี๋ยวจังหวะดีมากเลยจังหวะแม่งแปลกๆเมื่อกี้วิ่งฮาฟวิ่งฮาฟเสร็จปุ๊บก็เพื่อนๆกินเบียร์ชิวๆอุ่นนึกว่าใครเส้นใครเส้นไม่ใช่วิ่งฮาฟเสร็จก็เลิกเสร็จก็เดินมาหน้าเซเว่นแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยพี่ผมถามนายยางนี่ถ้าวันนึงนะพี่ฟังนะถ้าวันนึงเต๋าสมชายเข็มกัดจะวิ่งมาราธอนเนี่ยพี่ว่าไงปุ๊บเขาบอกมากกว่านี้เรื่องใจนะล้านเปอร์เซ็นต์แต่เรื่องสังขารกูว่าไม่รอดสักโอ้ยทัดมันไม่ดูถูกไม่ได้ดูถูกเขาบอกทัดห่วงเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีมาราธอนเนี่ยผมคิดว่าผมจะวิ่งก็คือโอซาก้ามาราธอนแต่มันเป็นสิ้นปีมีเวลาซ้อม11เดือนกูเข้าเรื่องเลยกูก็ซ้อมเสร็จปุ๊บแล้วกูก็ถามลูกกูไว้กูไม่ได้ถามคนอื่นกูถามตัวกูเองกูเชื่อว่ากูทำได้แต่สังขารแม่งอาจจะไม่ได้เพราะ 42.195 นี่แม่งยาวมากไอ้สัตว์แล้วแม่งคัตออฟแบบอันนั้นเนี่ยคือมีคัตออฟทุกจุด10จุดกูก็ถามลูกกูก่อนเลยว่าสมใจสุขใจหนูคิดว่าไงป้าจะวิ่งมาราธอนได้ไหมแล้วลูกกูแม่งก็แบบเด็กอ่ะแล้วก็บอกกูว่าหนูเชื่อว่าแบบป้าทำได้ทุกอย่างพอป้าเป็นป้าหนูโอ้โหแม่ก็ต้องพลังต้องเอาหน่อยแล้วกูก็นึกอย่างเงี้ยไหวไม่เต๋าเลยเอาวะแล้วกูแบบกูตั้งใจมากปุ๊บไปถึงเมียไปด้วยเอ้ยคนหนึ่งชวนกินเอ้ยกินเบียร์ไม่เอาคือเอาจริงคือเอาจริงอยากรู้ว่าถ้ากูตั้งใจแล้วจะเป็นยังไงกูคิดว่าสิ่งที่กูตั้งใจกูจะทำให้ลูกกูดูว่าเฮ้ยถ้าคนเรามีความตั้งใจนะมีความพยายามมุ่งมั่นนะแม่งสำเร็จกูจะโชว์มันไงเสร็จปั๊บไอ้เหี้ยก็ถึงไปวิ่งเสร็จปั๊บไอ้เหี้ยแม่งกูรู้สึกเข้าไปนี่กูเหลืออีก4นาทีอ่ะอ๋อจะแม่งจะคัดออฟอ๋อโอเคมันจะมีช่วงตามมีทุกคัดออฟด้วยเหรอไอสัตว์เมียกูเข้าไปถึงเมียกูแม่กูเอ้ดิเลยเมียกูขึ้นมาไม่สัตว์รอตั้งนานหนาวเหลือเกินโอ้นึกว่าให้กำลังใจกูอะไรกูตั้งนานแล้วกูหนาวไปเสร็จสักทีรออยู่เกือบ7ชั่วโมงแต่สิ่งสำคัญมึงเชื่อปะแม่งเกิดอะไรขึ้นคือกูวิ่งวันอาทิตย์เนี้ยกูเพิ่งวิ่งเสร็จโอซาก้าอีก2อาทิตย์กูต้องไปวิ่งสิงคโปร์ลูกบอกว่าอยากไปดูไอ้สิงโตพ่นน้ำเอางั้นไปเลยลูกก็ยกไปทั้งครอบครัวเสร็จปั๊บไอ้เหี้ยมาราธอนแรกกูเล่าให้ฟังก่อนเข่าบวมเป็นแบบอย่างนี้เลยนะ3วันแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เดินอีก2อาทิตย์กูไปบินพอสตาร์ทเสร็จเว้ยกูก็วิ่งแม่งร้อนมากร้อนตีนแม่งพองเลือดแม่งออกกูก็วิ่งไปพอ30โลกูก็ดีใจแล้ว30โลแล้วมาราธอนเนี่ยจะเริ่มที่30โลที่เหลือเนี่ยตัวมึงจะไหวไม่ไหว30โลไอ้สัตว์โทรศัพท์ดังเอ้าเกิดอะไรขึ้นลูกกับเมียกูแม่งเฟซไทม์มาเอ้ากูก็รีบดีใจไงลูกกับเมียแม่งพลังงานมาโหมาตอนนั้นแบบ30โลอ่ะแม่งเหลืออีก 12.195 ติดตีว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยโอ้ยหลายโค้งเสร็จปุ๊บกูก็หยิบโทรศัพท์มาอู้เชี่ยลูกกับเมียเฟซถามกูกดเลยว่าไงลูกคำแรกที่ลูกสาวกูพูดป้าว่าไงลูกป้าวิ่งถึงไหนแล้วอ่ะโอ้ตอนนี้กิโล30แล้วลูกอีกนิดเดียวไม่ใช่ป้าวิ่งเร็วๆดิบอกทำไมอ่ะลูกพวกเราเดินช้อปปิ้งจนเหนื่อยแล้วอ่ะเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วป้ากูเทงเงี้ยแป๊บนึงนะลูกบอกเพื่อนไปวิ่งกับเพื่อน2คนไอ้เธอลูกกูให้กำลังใจเต็มที่เลยไอ้เธอเดี๋ยวเฮียลูกกูไม่มีที่เดินหนูวิ่งจนจบสองมาราธอนคือสองใน1เดือนสองอาทิตย์ในสองอาทิตย์สองมาราธอนแล้วก็ตอนนี้เริ่มเข้าเมเจอร์แล้วกูก็ไปเรื่อยพอโอซาก้าสิงคโปร์เกียวโตกูนี่เลยลากูน่าภูเก็ตมาราธอนทั้งฝนทั้งแดดทั้งเนินอันนั้นนิ่งมากก็จบเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ารัสเซียแม่งหนาวมากแม่งต้องลองเว้ยมอสโกเฮ้ยสัตว์ตอนกูไปเสร็จปุ๊บกูก็ไปวิ่งมอสโกเป็นปีที่แม่งอากาศแบบเลวร้ายมากคือหนาวสุดแม่งเป็นหนาวสุดๆแล้วมีลมแล้ววิ่งไม่ได้พอลมทั้งแบบลมเนี่ยเสร็จแล้วแม่งสักพักนึงเว้ยแม่งเป็นพายุลูกเห็บลงเอ้าเมียกูแม่งห่วงกูมากไปอยู่ยอดตึก
แดกร้านอาหารมิชลินแล้วดูคนวิ่งมาราธอนแล้วก็จิบแบบเบลานี่แบบแชมเปญผสมพีชแล้วก็เป็นห่วงมากเลยไม่รู้ใครจะวิ่งไหนกูแต่ร้านนี้แม่งดีนะแม่งมิชลินกูทำอย่างเงี้ยกูจะตายอ่ะแต่ว่าผ่านรอดพอผ่านเสร็จปั๊บกูแม่งฮึ่มเหิมเสร็จกูก็ผ่านอันนั้นกันยาเสร็จปั๊บน้องรุ่นน้องกูแม่งที่ไปวิ่งกูบอกพี่เนี่ยผมแม่งโชคดีมากอะไรวะผมแม่งได้ลอตโต้เว้ยเฮ้ยไม่ถูกหวยเหรอไม่ใช่พี่ลอตโต้งานวิ่งเหรอที่ไหนวะนิวยอร์กมาราธอนแล้วไงพี่ไปวิ่งผมหน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ไปมันโอ้ยมึงชวนกูไปไหนเนี่ยนิวยอร์กมาราธอนไอ้สัตว์เหมือนวิ่งสระบุรีเลยอ่ะกูชวนกูง่ายมากแล้วกูบอกว่าแล้วกูต้องใช้เงินเท่าไหร่เฮ้ยซื้อบิ๊บนี่นะเป็นเอเจนต์ขายเลยนะพี่เป็นแบบสปอร์ตเอเจนต์นี่แม่ง50,000แล้วแม่งได้นอน3คืนพี่จริงเหรอวะเฮ้ยจริงแล้วอย่างกูอ่ะเฮ้ยพี่มีเงินพี่ซื้อได้ทุกอย่างแม่งพูดเหมือนกูเป็นคนดีอ่ะแล้วไงแม่งคือถ้ามึงจะไปแบบเขาเรียกว่าโอเวอร์ออลเนี่ยมึงต้องวิ่ง3ชั่วโมง10นาทีเราวิ่งไม่ได้โอ้3ชั่วโมงนี่มันโปรมาราธอนนะมาราธอนนะเสร็จปุ๊บกูต้องไปใช่มั้ยกูก็บอกเมียว่ากูเข้าไปอย่างนี้เว้ยเธอไปอเมริกาล่าสุดมั้ยเอาเรื่องนี้เคลียร์ได้เคลียร์อ่ะโอ้ก่อนเป็นวันที่จะทางนั้นเนาะแล้ววีซ่าจะใกล้หมดแล้วไงเออมันก็ใกล้หมดแล้วเออของฉันหมดไปแล้วจะไปเที่ยวกันมั้ยเมียกูก็ทําหน้าไปไหนอ่ะเฮ้ยแต่เราไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะก่อนที่เราจะไปนะเฮ้ยฉันจะต้องแบบฟิตนะให้เราไปทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีอะไรอย่างนั้นเราค่อยเซเลเบรตแต่พูดอย่างนี้เลยเว้ยที่ไหนอ่ะนิวยอร์กเขาทำเงี้ยอยู่ดีๆผัวชวนไปนิวยอร์กเออแปลกๆมันก็ใช่เธอทำอะไรอ่ะมันก็ดูโรแมนติกนะนี่พอดีไอ้บุ้ยรุ่นน้องอ่ะรันนี่อินไซเดอร์มันได้สล็อตมันชวนฉันไปวิ่งไปกันนะฉันเราไม่ได้ไปนานแล้วของดีมากเลยนะคือมันมีของช้อปปิ้งมีนู่นมีนี่ที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมิชลินเอี่ยมเราไปแบบนักวิ่งใช้เงินไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเราเนี่ยวิ่งเสร็จปุ๊บเราเซเลเบตกันเลยจองแพ็กเกจเลยไปนิวยอร์กวิ่งมาราธอนเสร็จ5วันแล้วกลับเซเลเบตตอนไหนอ่ะนั่งไปกลับไม่ได้ไม่มีความพักผ่อนเลยนี่ไม่ได้มีพักผ่อนเลยนี่กูวิ่งเสร็จกูได้กินเบียร์ขวดนึงอีกแป๊บนึงกลับแพ็คของกลับเลยพอไปวิ่งมาราธอนเนี่ยแล้วก็จบนิวยอร์กแล้วนิวยอร์กเนี่ยสิ่งสำคัญเวิลด์เมเจอร์6สนามเนี่ยก็จะมีนิวยอร์กชิคาโกเบอร์ลินโตเกียวแล้วก็บอสตันไม่ได้มึงรู้วะมันจะมี6สนามเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราก็บอกเมียว่าเฮ้ยขอทำอะไรก่อนตายได้มั้ยคือต้องขอเมียทุกอย่างเลยก็ไอ้สัตว์ตังอยู่กับเมียหมดอ่ะไม่ขอเมียไปไงอ่ะเออก่อนอยู่เมียเปล่าไม่มีงบรับเหรอมึงจะฟังมาราธอนกูมั้ยกูไม่ได้ฟังไอ้สัตว์มาเจอพวกมึงเหนื่อยกับมาราธอนดิเนี่ยโอเคเมื่อกี้ถึงไหนละไอ้แมนก็บอกไม่ใช่บอกกับเมียว่าครั้งนึงก่อนตายเนี่ยขอเก็บเวอร์เมเจอร์6สนามได้ไหมโอ้จะเก็บ6เก็บแบบเก็บ6ต่อไปนะเดี๋ยวนะปานนึงไม่จบพอไปเนี่ยเก็บว่าแม่งผ่าเป็น3ตอนไอ้เหี้ยเก็บ6สนามเวอร์เมเจอร์ก็โควิดก็วิ่งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไอ้เฮียซื้อจักรยานมาขี่ดีกว่าไว้น้องๆขี่จักรยานปั่นอยู่ประมาณครึ่งปีรุ่นน้องอีกคนนึงแม่งก็บอกว่าพี่ตอนนี้ทุกอย่างแม่งปิดหรอกสนามฟ้าก็ปิดมันมีอย่างเดียวเลยพี่ต้องไปไตกีฬานั่นไงกูก็ทำหน้าอย่างเงี้ยมึงพูดอะไรกูนะพี่ต้องไปไตกีฬาพี่ไหวเปล่าไหวเฮียอะไรกูว่ายน้ำไม่เป็นมาถามจริงเหรอพี่ผมสอนให้พี่เฮ้ยแล้วมึงคิดกูเท่าไหร่ผมไม่คิดแค่พี่จบไตกีฬาได้ผมแม่งมีความภาคภูมิใจผมดีใจมันจะเบสมันจะเบสงั้นมึงสอนกูว่ายน้ำแม่งก็ไปสอนกูเดือนแรกก็สอนกูบอกเอาวันนี้มาเลยพี่บึงตะโก้ปึ๊บแล้วพี่ต้องทำไงคือพี่ก็ว่ายไปไงเสร็จแล้วพี่ถึงตรงนั้นเนี่ยพี่ก็ว่ายกลับมาง่ายๆแล้วยังไงพี่ก็เอาบุยเนี่ยผูกไปเดี๋ยวผมว่ายตามเฮ้ยนี่มึงสอนกูตรงไหนวะเสร็จปุ๊บแม่งให้กูว่ายกูก็ว่ายไปเว้ยแล้วกูกลับมาถึงกูดีใจมากทั้งว่ายกบว่ายท่ามา700 เมตรเลยนะ750 เมตรแม่งว่ายกลับมาถึงได้ถ้าพี่ผ่านบึงตะโก้พี่ว่ายที่ไหนก็ได้เรากลับไปสาก่อนเอ้า
แล้วทำไมเราไม่ไปสาก่อนอ่ะพอดีวันนี้ผมต้องสอนลูกศิษย์มันเขาต้องมาเนี่ยโดนหลอกกูแดกน้ำบึงตะโก้แทบตายเสร็จปุ๊บไปแม่งก็ไปไหว้สระพอสระ4อาทิตย์ปุ๊บเฮ้ยพี่สระแม่งปิดโควิดแม่งหนักมากเอ้าแล้วบึงตะโก้อ่ะบึงตะโก้เขาปิดเพราะเขามีเคเบิลสกีเอ้าแต่ผมมีที่นึงพี่เขาเรียกว่าบึงท้ายเกาะบึงท้ายเกาะปทุมธานีไปพี่บึงส่วนตัวมีโป๊ะมีอะไรแล้วทุ่นอ่ะมีพี่บอกทำไมผมเพิ่งไปวางเมื่อวานก่อนเองให้พี่แหละมึงไปวางไว้จริงเหรอวะรอบนึงเหมือนเดิมเลยพี่750ปึ๊บกูขับรถไปถึงกูจอดปึ๊บกูลงไปยืนที่โป๊ะกูถามบึงเหี้ยอะไรทะเลสาบแม่งคว้างเงี้ยคนไม่ทำไม่แข็งคนไม่ทำไม่แข็งมันใช้คำว่าบึงกูก็ไปยืนอย่างเงี้ยกับรุ่นน้องอีกคนนึงพี่ไหว้ผมไหว้ด้วยนี่หมายความว่ากูเป็นคนตัดสินใจเฮ้ยพี่ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วผมเชื่อมึงพูดเหมือนลูกเลยพลังกูมาอย่างเงี้ยโอ้อ่ะทุนนี้เท่าไหร่ทุนนี้ประมาณ300เมตรพี่แล้วทุนเนี้ยอีก200พี่แล้วกลับอ่ะอีก250เมตรคือบวกแม่งประมาณ800เว้ยเกือบโลแล้วโอ้ยแม่งเอาว่าสนามฟุตบอลแล้วเอากูบอกเอาหัวผูกทุนไปแม่งกระโดดลงไปแช่ทุ่มบ่อมรกตไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยกลัวมือควานเงี้ยกูยังไม่เห็นมือกูเลยมือกูแม่งแบบอยู่ไหนวะไปอยู่บึงเนี้ย4อาทิตย์ประมาณ 4-5 ครั้งได้เรื่องเดี๋ยวสระเปิดกลับไปสระอีก4ครั้ง3เดือนพอดี12วีคเฮ้ยอาทิตย์หน้าพี่ไม่ไหวละสระบอกพี่ไปไหนเฮ้ยแล้วไปบึงเปล่ากูอยากไปทะเลทุกคนไม่ทำเงี้ยไอ้เหี้ยชีวิตมึงใช้ให้สุดอย่าไปกลัวทะเลมันง่ายกว่าไม่ใช่มึงฟังก่อนเด็กมึงฟังก่อนไอ้เหี้ยกูคิดเหมือนมึงเลยอ่าวดงตาลสัตหีบมันจะมีทุ่นไปนี่กลับประมาณแบบ1,600เมตร1,700เมตรแต่ไม่ได้เดียวให้กับ1,800มันเป็นที่ซ้อมเลยมันยาวมากแล้วก็เป็นทะเลบอกโหยทะเลนะพี่ที่นี่แม่งเช้าๆนั้นเรียบกิ๊บเหมือนพี่ว่ายในสระเลยมันจริงสระกูมายืนคืนแม่งอย่างเงี้ยจริงเหรอวะมึงอยากดูมั้ยกูเอาให้เมียกูดูกูมีวีดีโอกูมีโชว์กูมีโชว์กูชอบตรงนี้แหละนี่เราตัด7ตอนเลยนะไม่ยาวอ่ะยาวมากเฮ้ยมาแล้วไหนกูไปทำไมฟอนต์ใหญ่ๆวะพี่ทำไมฟอนต์ใหญ่ๆทุกอย่างไอ้สัตว์จะตกด้วยโทรศัพท์เลยไอ้เหี้ยนี่มันตัวใหญ่ๆอ่ะใหญ่ๆใหญ่ตรงไหนไอ้เหี้ยฟอนต์แค่นี้เองโหไม่ใหญ่เหรอเฮ้ยนั่นเหมือนจากุซี่เลยนะจากุซี่เหี้ยหนาวไหมน้ำเย็นไหมอร่อยจากุซี่นะคือเหมือนฝนมันจะตกแต่คลื่นมันเป็นอย่างนี้นี่ดูไม่ได้ต้องไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวมึงดูดิไอสัตว์วันแรกในชีวิตกูลงทะเลมันบอกคลื่นเรียบๆก็โอเคโหดไรโอ้มีกำมีเขาได้น้ำไม่ได้เดี๋ยวมีใต้น้ำเออเดี๋ยวพูดที่ผมขอนะเออเดี๋ยวพูดขอนะขอนะไม่กูขายเฮ้ยถ่ายไว้มึงถ่ายไว้เขาถ่ายไม่พอแล้วไม่คือบทสรุปว่าคือเราคือสุดมาตั้งแต่เด็กถึงอายุ30 40ตอน3ปีที่อยู่เชียงใหม่ตอนนี้คือตอนนี้กูอีกมันเหมือนปีหน้า49อ่ะก็เลยจำชายต้องสุดตลอดรู้สึกว่าต้องสุดตลอดคือเวลาทำแล้วมันเหมือนแบบคนเรามันต้องมีแบบคือตั้งแต่เด็กอันนี้ตั้งแต่ว่าตั้งแต่แบบว่ามันต้องมีปักธงเข้าใจมันต้องมีปักธงไว้ว่าทําได้เปล่าคือผมไม่ได้คนหนวดเก่งแต่ว่าเราไม่ได้เริ่มต้นบอกเฮ้ยมึงลองคิดดิว่าอันนี้มึงทํามาแล้วแล้วมึงซ้อมเกินแล้วมึงซ้อมเกินแล้วมึงไปนี่แม่งเลยดีกว่าแต่ตอนเนี้ยคือตั้งเป้าว่าขอให้ไปจบไตรกีฬาสักงานนึงก่อนแล้วก็จะมาบอกว่าจะตั้งเป้าต่อไปเป็นอะไรคือตอนนี้ไม่จบแม่งก็ราคาคุยเข้าใจเข้าใจไม่สุดที่มีอะไรจบสวยๆมั้ยจะบอกอะไรเอางี้ดีกว่าพี่จะบอกอะไรบ้างสมมุติว่าเรื่องเก่าน้องใหม่เรื่องอะไรคือพูดตรงๆว่าตอนนี้ชั่วโมงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความจริงถ้าคุณทําอะไรความจริงมันจะบอกแล้วคุณโกหกอะไรไม่ได้แล้วคุณพูดความจริงแล้วสิ่งสําคัญคือมันสามารถแก้ไขทุกอย่างได้เท่านั้นเองแล้วก็สิ่งสําคัญคือของผมเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีโอเคแต่อะไรมะตอนนั้นมีความสุขมากเลยนี่ไงมันดีตรงไหนเนี่ยนั่นมันตอนนั้นแต่ให้รีเวิร์สกลับไปทำอีกไหมไม่ทำแต่เหมือนคิดว่าวันนี้อาจจะมีอีกลาละครับขอบคุณครับบายคุณครับสมใจแข็งแกร่งขอบคุณมากเลยพี่อุตส่าห์มา
บอกไว้ก่อนนะเขาบอกเขาอยากมาเองนะเขาอยากมาไหนเขาชอบมาไหนคิดถึงโอเคโอเคคิดถึงเขาเปิดตาได้เฮ้ยเฮ้ยพร้อมบายยังไม่ได้เล่าเลยไม่เป็นไรลูกกูเคยถามป้าเนี่ยหนูกับน้องเนี่ยไปเกิดโรงพยาบาลตำรวจได้ยังไงเพราะเพื่อนหนูนะโรงพยาบาลกรุงเทพสมิติเวชบำรุงราษฎร์นู่นนี่นั่นคำตอบคือทำไมหนูถึงต้องไปเกิดโรงพยาบาลตำรวจกูก็ต้องตอบให้ดีเว้ยมึงตอบให้ดีลูกแม่งถามปุ๊บโอเคหนูฟังป้านะหนูเคยถามป้าใช่ไหมว่าทำไมป้าชอบมีเรื่องป้าจะตอบให้ฟังการมีเรื่องนะลูกเวลาเราไปถูกจับอยู่โรงพักบ่อยๆเนี่ยกรมตำรวจเขาจะแจกกิฟต์ไวเชอร์คลอดลูกฟรีตอบลูกกูจริงๆแล้วลูกกูหันไปถามแม่มันเชื่อเว้ยจริงเหรอแม่เชื่อป้ากูเหรอเฮ้ยแต่เด็กมันก็เชื่อนะมันรู้แล้วมันโตแล้วไอ้เหี้ยเหล็กลูกกูไม่ได้เข้าเซเว่นเหมือนลูกไอ้เล่ติ้งหนองติ้งหนอง